จะให้เห็นว่านี่มันคือพลังของแบรนด์จริงๆครับออกปุ๊บนะมันมีคนแบบนะรอซื้อเลยไปจะข้ามถนนไอ้เจ๋งว่ะคือไม่เคยซื้อไอโฟนตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ไหมปกติก็ซื้อในร้านนั่นแหละนี่คือรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆเลยครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่นะครับตรงใจกลางเมืองโอซาก้านะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงที่ Apple Store นะครับอยากให้ทุกคนเห็นครับนี่คือคิวนะฮะข้างหน้าปู๊ดจนถึง Apple เนี่ยนะครับนั่นคือคิวทั้งหมดเลยนะครับที่รอ iPhone 11นะครับที่เขาฝากซื้อมาแล้วก็อยากจะให้เขาได้สมหวังเพราะเขาช่วยเราเยอะนะฮะเราก็เลยออกมาต่อคิวให้นะครับอยากให้เห็นว่านี่มันคือพลังของแบรนด์จริงๆครับออกปุ๊บนะมีคนแบบนะรอซื้อเลยในแต่ละที่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีขายก็จริงนะแต่มันไม่ใช่ซิมฟรีเนาะมันจะเป็นแบบอันล็อกซิมหมดเลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นซิมฟรีนะครับซึ่งอย่างที่บอก Apple เนี่ยมันการันแบบ worldwide การันตีอยู่แล้วนะซึ่งซื้อที่ไหนก็สามารถเข้าศูนย์ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีการจองคิวที่ยาวเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงครับต่อจากนี้นะฮะตอนนี้เที่ยง23นาทีนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้รับเครื่องในตอนกี่โมงนะฮะAbout to cross the street, we're about to go to the store. When we cross the street, please do not look at your cellular device. Look up and look out and watch for traffic, okay? Okay, so we're going to cross the street now, okay? Okay, thank you. ว่าไงนะบอกว่าให้ระวังอย่ามัวแต่ดูมือถือตอนข้ามถนนนะอ๋อคัดเท่านี้ใช่ไหมเพื่อจะข้ามถนนไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะคือตอนนี้นะครับเราระหว่างที่รอคิวเป็นชั่วโมงนะตอนนี้ลงทะเบียนเพื่อจะซื้อเครื่องเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ Apple Store Japan นะครับที่โอซาก้าแล้วนะครับตื่นเต้นฮะตื่นเต้นฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะว่าเราได้เครื่องยังไงบ้างครับคือไม่เคยซื้อไอโฟนตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ไหมปกติก็ซื้อในร้านแต่นี่คือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเขาบอกว่ามันเพิ่งเริ่มขายนะเมื่อวานเองนะครับวันแรกแล้ววันนี้คือวันที่2เลยทำให้มีการแบบยืนรอต่อคิวแบบยาวมากนะครับก็เลยเพิ่งเคยรู้สึกถึงโมเมนต์ประมาณนี้นะครับเครื่องก็ยังมีเพียงพอนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหดีมากเลยว่าเราจะได้เครื่องที่เราต้องการไหมตอนแรกนะแต่ตอนนี้ก็ได้ละเรียบร้อยนี่นะครับเขาจะมี QR code ประมาณนี้ให้นะครับมีเมลมาส่งให้เราครับเราบอกว่ารอบรับเครื่องเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ทำให้การจองมันสมูทนะฮะเพราะว่าเขาจะให้เราแบบเช็คก่อนเลยว่าจะอยากได้รุ่นไหนยังไงบ้างสังเกตครับที่พนักงานถือนะครับจะเขียนว่า Apple Pay ด้วยนะครับเป็น iPhone ที่เอาไว้ยิงบาร์โค้ดได้เลยอ่ะเจ๋งตอนนี้นะครับเราเรียบร้อยแล้วนะครับในการซื้อนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวรอบินรอใบเสร็จนะครับโอเคนี่จะเป็นที่แบบว่าสอนนะครับการใช้งาน Apple นะครับทั้งหมดนะครับก็จัดโซนไว้น่ารักมากเลยครับที่ไทยจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าที่นี่ด้วยพื้นที่จำกัดนะครับก็ประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับได้ของมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะออกจาก Apple Store นะครับเขาบอกว่าในญี่ปุ่นฝั่งโอซาก้าเนี่ยใช่ไหมฝั่งตะวันตกนะครับมีเพียงแค่Apple Shop Apple Store นะครับช็อปนี้ที่เดียวเลยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหโคตรโชคดีมากๆที่ได้มาเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เจอพอดีเลยนะครับโอ้โหมันยังรอแถวกันอยู่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมในการซื้อ Apple ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ